ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ได้ตาหูได้ยินแต่แบบก็ตอบสนองอะไรไม่ได้แล้วอาการตอนนี้มันแย่มากๆแล้วแล้วเราก็หมอเองก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาว่าจะเป็นจะอีก5ชั่วโมงนะอีก1วันหมอก็ไม่สามารถแจ้งกับเราได้ในวันจันทร์ที่1เมษายนนี้จะเป็นวันครบกำหนดฝากขังผัดที่4ของตะวันและแฟรงค์ผู้ต้องหาคดีมาตรา116จากเหตุป่วนขบวนเสด็จซึ่งทางครอบครัวและทนายความพยายามทำเรื่องเพื่อขอประกันตัวทั้ง2คนมาถึง7ครั้งแต่ศาลก็ยกคำร้องทั้ง7ครั้งเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าพิเคราะห์คำร้องประกอบขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเห็นว่าศาลได้ระบุโดยชัดแจ้งในการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องไม่ปรากฏเหตุอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้แม้จะมีการยกเหตุผลเรื่องความเจ็บป่วยจากการอดอาหารประท้วงแต่ศาลเห็นว่าทั้งคู่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อยู่แล้วโดยปัจจุบันตะวันยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขณะที่แฟรงค์ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เช่นเดิมล่าสุดนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความของตะวันและแฟรงค์เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวว่าศาลออกหมายขังถึงแค่วันพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ถ้าตำรวจไม่ไปยื่นฟ้องต่อศาลก็ต้องปล่อยตัวตะวันและแฟรงค์เพราะอำนาจการสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แค่48วันเท่านั้นแต่ถ้าหากอัยการสั่งฟ้องตะวันและแฟรงค์ก็อาจถูกคุมขังไปตลอดจนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จในส่วนของครอบครัวก็อาจจะทำเรื่องยื่นขอประกันพรุ่งนี้จะหารือกับพ่อของตะวันอีกครั้งแต่ส่วนตัวเชื่อว่าแม้ยื่นประกันไปศาลก็อาจไม่ให้ประกันตัวเหมือนเดิมก็ศาลเขาออกหมายขังถึงพรุ่งนี้4 โมงเย็นถ้าทางเจ้าพนักงานตำรวจไม่ไปยื่นฟ้องต่อศาลก็ต้องปล่อยว่าอำนาจสอบสวนเนี่ย ควบคุมตัวได้แค่48วันก็พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับอันนี้เราคงไปทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องรอดูแต่ถ้าเกิดอัยการเขาฟ้องเนี่ยก็คงขังไปตลอดจนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จครับอ๋อแล้วเราสามารถทำเรื่องยื่นเราก็ทำเรื่องประกันได้แต่เขาคงไม่ให้ดูแลครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายสมหมายตัวตุลานนท์ได้เดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวลูกสาวโดยมีสายน้ำนพศิลและแบมอรวรรณเพื่อนซีกวน3นิ้วเดินทางมาให้กำลังใจด้วยโดยสายน้ำบอกว่าเพื่อนทั้ง2คนเป็นแค่เยาวชนคนหนึ่งไม่ใช่มาเฟียไม่มีทางที่จะไปข่มขู่พยานได้อีกทั้ง2คนก็ยังเจ็บป่วยอยู่จากการอดอาหารประท้วงจึงอยากถามศาลว่าทำไมยังต้องควบคุมตัวทั้ง2คนเอาไว้ขณะที่แบมเป็นห่วงอาการของเพื่อนเพราะทรุดหนักมากหากไม่รักษาเสี่ยงจะมีอาการแน่นหน้าอกปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ได้และอาจถึงขั้นเสียชีวิตเพราะผมแล้วก็ตัวแบบเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหตุจำเป็นใดๆเลยที่จะเป็นต้องฝากขังทั้งตัวแฟงแล้วก็ตะวันเนื่องจากว่าเนี่ยพยานไอ้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่นะตอนนี้ก็คือตรวจสอบกล้องหน้ารถของประชาชนซึ่งกล้องหน้ารถของประชาชนคนนั้นเป็นใครก็ไม่ทราบเราไม่มีทางทราบได้แล้วก็ตะวันกับแฟรงค์เนี่ยก็เป็นแค่เยาวชนคนหนึ่งเขาไม่ใช่มาเฟียไม่มีเหตุอันใดเลยที่เขาจะสามารถไปคุกคามข่มขู่พยานเหล่านั้นได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทั้งตัวแฟรงค์แล้วก็ตะวันเนี่ยก็ยังคงเจ็บปวดอยู่เนาะขนาดที่เขาอดน้ำและอาหารอยู่เนี่ยก็กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มอบความยุติธรรมกับเขาสักทีก็ล่าสุดอะค่ะค่าโพแทสเซียมมันต่ำมากมันต่ำเกินจำเป็นด้วยซ้ำในคือถ้ามันต่ำขนาดนี้จริงๆอะแพทย์เขาก็แนะนำให้รับการรักษาแต่ซึ่งตะวันปฏิเสธการรักษาคือตอนนี้นอกจากเรื่องค่าเรื่องอะไรแล้วมันมีเรื่องโอกาสที่จะมีสิทธิ์หัวใจวายได้ซึ่งถ้าเกิดหัวใจวายไปแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงต่อคือแพทย์ก็บอกว่าอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะก็อาจจะแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือบางคนก็อาจจะซึมไปเลยอย่างเช่นปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ได้ตาหูได้ยินแต่แบบก็ตอบสนองอะไรไม่ได้แล้วหรือบางคนก็อาจจะไปเลยก็คือก็เสียชีวิตเลยโดยไม่ได้บอกว่าอีกกี่นาทีชั่วโมงหรือกี่วันแทบไม่สามารถระบุได้ตอนนี้เราไม่สามารถคาดคะเนได้เลยเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวินาทีไหนช่วงวันไหนก็ตามเพราะว่าอาการตอนนี้มันแย่มากๆแล้วเราก็หมอเองก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาว่าจะเป็นจะอีก5ชั่วโมงนะอีก1วันหมอก็ไม่สามารถแจ้งกับเราได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ